วันนี้นะคะเรามีโอกาสได้มาเข้าพักที่โรงแรมฮิลตันหัวหินค่ะช่วงที่เข้าพักนะคะก็เป็นช่วงที่ยังมีสถานการณ์โควิดอยู่แต่ก็คลี่คลายไปได้มากแล้วค่ะช่วงที่มานะคะเป็นช่วงปลายปีก็ตรงกับเทศกาลคริสต์มาสนะคะทางโรงแรมก็มีการจัดต้นคริสต์มาสไปด้วยค่ะสวยจังเลยตรงนี้ก็เป็นส่วนของรีเซพชันที่เรามาเช็คอินก่อนจะขึ้นห้องพักกันนะคะตรงนี้ก็เป็นส่วนของล็อบบี้นะคะที่มีความใหญ่กว้างขวางตกแต่งได้อย่างสวยงามเราสามารถมานั่งเล่นตรงนี้นะคะเราสามารถมองออกไปเห็นวิวของสระว่ายน้ำของโรงแรมด้วยนะคะแล้วถ้าไกลออกไปตรงนู้นอีกนะคะก็จะเป็นทะเลด้วยค่ะทางโรงแรมมีบริการจักรยานให้ยืมฟรีด้วยนะคะใครที่สนใจก็สามารถติดต่อที่ฟอนหรือว่าเจ้าหน้าที่บริเวณล็อบบี้ได้เลยค่ะจากล็อบบี้นะคะก็มีประตูทางออกไปที่สระว่ายน้ำแล้วก็เดินไปถึงชายหาดได้เลยนะคะเดี๋ยวพี่จะพาไปดูที่ด้านนอกสระว่ายน้ำกันค่ะต่อไปเราก็มารูมทัวร์กันดีกว่าค่ะอันนี้เราจองห้องสแตนดาร์ดมานะคะเป็นห้องราคาเริ่มต้นของทางโรงแรมเลยค่ะห้องของเรานะคะมีขนาดใหญ่ทีเดียวค่ะทุกคนเตียงก็ใหญ่กระจกก็ใหญ่ห้องน้ำก็ใหญ่นะคะเดี๋ยวพาไปดูห้องน้ำนะคะตู้เย็นก็ยังใหญ่เลยค่ะทุกคนอาจจะมองไม่เห็นนะคะว่าตู้เย็นอยู่ตรงไหนเดี๋ยวจะเฉลยให้ดูค่ะห้องของเรานะคะตกแต่งก็มีกลิ่นอายของความเป็นไทยนะคะมีความเป็นพื้นไม้ตู้ไม้นะคะน่าจะพอบริเวณนี้นักท่องเที่ยวเป็นชาวต่างชาติที่เป็นฝรั่งเยอะนะคะเขาก็น่าจะชอบสไตล์นี้เนาะนี่ค่ะทุกคนสิ่งที่เรานึกว่าเป็นตู้เก็บของจริงๆแล้วแอบซ่อนตู้เย็นไว้อยู่ข้างในค่ะดูดีแล้วก็สวยมากเลยนะคะพี่ก็เจ้ยเจ้าไปเรื่อยๆค่ะเมาไม่หยุดเลยค่ะส่วนของมินิบาร์ก็อยู่หลังตู้เย็นนี่เลยค่ะจะมีชากาแฟแล้วก็กาต้มน้ำแล้วก็น้ำดื่มนะคะด้านนี้ก็จะมีมุมนั่งเล่นเล็กๆนะคะจริงๆก็ไม่เล็กนะคะทุกคนนอนได้เลยนะเนี่ยที่อยู่ติดกับกระจกระเบียงนี้นะคะเราก็จะลองมาดูวิวด้านนอกกันว่าระเบียงห้องเราเนี่ยเห็นวิวยังไงบ้างนี่ค่ะทุกคนเห็นวิวทะเลเยอะอยู่นะแบบนี้เรียกว่าห้องซีวิวได้เลยนะคะเนี่ยนั่งชมวิวกันสักพักนะคะแล้วก็กลับเข้ามาในห้องตอนนี้เดี๋ยวเราพาไปดูห้องน้ำกันดีกว่าค่ะห้องน้ำนะคะมีขนาดค่อนข้างใหญ่มีแยกส่วนเปียกส่วนแห้งไว้นะคะแล้วก็มีอ่างอาบน้ำด้วยค่ะใครที่ชอบแช่ตัวเนี่ยแนะนำเลยนะคะ
ชมห้องถ้วยแล้วเราก็ขอพักผ่อนกันนิดหน่อยนะคะเสร็จแล้วตอนเย็นเราก็ออกมานั่งดูแสงพระอาทิตย์ตกดินโหขนาดช่วงที่มามี PM 2.5 นะคะยิ่งสวยขนาดนี้เลยอะค่ะเช้าวันที่2แล้วนะคะเราก็มาทานอาหารเช้ากันแต่ในร้านบุฟเฟ่เนี่ยถ่ายวิดีโอไม่ได้เราก็เลยเก็บบรรยากาศรอบนอกแล้วก็ภาพบนโต๊ะอาหารของเรามาฝากกันค่ะอันนี้เป็นบรรยากาศในห้องอาหารนะคะห้องขนมปังมีซอฟต์โปรเป็นไทยต่างๆแล้วก็ขวซองมัฟฟินอะไรแบบนี้เลือกไม่ถูกเลยค่ะอันนี้จะเป็นทุกอย่างที่สามารถกินกับขนมปังได้นะคะแยมเนยนูเทลล่าBread and butter pudding ขอบคุณค่ะอันนี้มีเจ้าหน้าที่เดินมาถามนะคะว่ารับเครื่องดื่มร้อนอะไรดีแล้วก็เลยขอชาร้อนไปก่อนนะคะอันนี้เป็นชาดำร้อนนะคะต้องเริ่มจากของอุ่นๆอย่างข้าวต้มใส่หัวไชโป๊อันนี้มันฝรั่งทอดหอมใหญ่มีบาร์ก๋วยเตี๋ยวที่บาร์ก๋วยเตี๋ยวคึกคักมากเลยอ่ะทุกคนต้องกินร้านบุฟเฟ่ที่นี่มีชีสด้วยเนาะจริงโอ้ยขนมปังสังขยาน่ากินมากเลยตอนนี้เราอยู่ที่ชั้นสูงสุดนะคะถ้าถ่ายได้แค่นี้แหละกลัวน่ากลัวจังเลยชั้นนี้จะเป็นร้านอาหารนะคะเป็นอะไรอะเหมือนเป็นรูฟท็อปบาร์นั่งชิลๆดูวิวแต่ตอนนี้น่าจะปิดอยู่ค่ะสวยและสูงมากเรามาในชั้นที่เป็นที่ตั้งของในส่วนที่เป็นเหมือนสปอร์ตโซนนะคะข้างหน้าก็คือสนามเทนนิสเนี่ยนะคะทุกคนตีเทนนิสกันได้เลยนะคะแล้วก็มีโต๊ะปิงปองนะคะตรงนี้แล้วก็จะมีในส่วนของโต๊ะพูลก็มีค่ะมีห้องสควอชด้วยนะคะสำหรับค่าเช่าอุปกรณ์ชั่วโมงละ450บาทแต่ถ้ามีอุปกรณ์มาเองก็คือเข้าไปเล่นได้เลยนะคะเทนนิสก็เช่นเดียวกันส่งท้ายคลิปนี้ด้วยวิวจากมุมสูงของสระว่ายน้ำสวยๆของโรงแรมฮิลตันหัวหินกันนะคะอย่าลืมกด Subscribe เพื่อที่เราจะได้ไปเจอกันอีกในคลิปวิดีโอหน้านะคะหรือถ้าใครมีสถานที่แนะนำหรืออยากให้เราพาไปที่ไหนก็ฝากคอมเมนต์กันไว้ได้เลยค่ะ